สวัสดีค่ะดิฉันจิราวรรณจีรการนิสิตฝึกงานมอพะเยาจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาวันนี้วันพุธที่7พฤศจิกายน2555ขณะนี้ดิฉันอยู่ที่โรงเรียนฟากกวานวิทยาคมตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพะเยาค่ะวันนี้พี่น้องชาวจังหวัดพะเยาทุกหมู่เหล่ามีความปลื้มปิติยินดีต่างมาพร้อมกันที่นี่เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีในการเสด็จออกเยี่ยมหน่วยแพทย์พอ.ศว.และพระราชทานของที่ระลึกแก่คณะกรรมการอนุกรรมการและอาสาสมัครพอ.ศว.ประจำจังหวัดพะเยาในวันพุธที่7พฤศจิกายน2555เวลา 14:00 นณโรงเรียนฟากกวานวิทยาคมตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาแห่งนี้ค่ะดิฉันจิราวรรณจีรการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาขอพาท่านเยี่ยมชมบรรยากาศการรับเสด็จและเยี่ยมชมกิจกรรมบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.ศว.ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่รวมถึงการบริการทันตกรรมและบริการของหน่วยสัตวแพทย์เชิญมาทางนี้เลยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จออกเยี่ยมหน่วยแพทย์พอ.ศว.หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเยี่ยมราษฎรที่เฝ้ารับเสด็จรวมทั้งพระราชทานของที่ระลึกแก่คณะกรรมการอนุกรรมการและอาสาสมัครพอ.ศว.ประจำจังหวัดพะเยาในวันพุธที่7พฤศจิกายน2555เวลา14:00 นณโรงเรียนฟากกวานวิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาโดยในช่วงเวลา 9:00 นถึง 12:00 นจะมีการบริการหน่วยแพทย์พอ.ศว.ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในพื้นที่ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในพื้นที่การให้บริการทันตกรรมจะมีบริการของหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ส่วนเวลา 13:00 นเป็นต้นไปจะมีพิธีการเตรียมรับเสด็จโดยเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจะเสด็จถึงโรงเรียนฟากกวานวิทยาคมในเวลา 14:00 นวันนี้นะคะนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างมากนะคะที่พี่น้องชาวจังหวัดพะเยาได้มีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีในการเสด็จออกเยี่ยมหน่วยแพทย์พอ.ศว.และพระราชทานของที่ระลึกแก่คณะกรรมการอนุกรรมการและอาสาสมัครพอ.ศว.ประจำจังหวัดพะเยาในวันนี้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ยากไร้คนยากจนรวมทั้งผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดพะเยาซึ่งได้รับการบริการของหน่วยแพทย์พอ.ศว.นะคะซึ่งให้บริการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่รวมถึงการให้บริการทันตกรรมและบริการของหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ยังมาซึ่งความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้มากค่ะดิฉันจิราวรรณจิรการนิสิตฝึกงานม.พะเยาจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยารายงานข่าวค่ะ